คลิปนี้นะครับก็จะมาลองย้ายหมุดนะครับของคนที่ใช้ Google My Business นะครับไอ้ Google My Business คืออะไรก็เป็นที่ที่เราสามารถที่จะเอาธุรกิจของเราไปอยู่ใน Google ได้นะครับเช่น Google Map นะครับอย่างเช่นผมเสิร์ชคำว่าร้านมานีมีหม้อนะครับมานีมีหม้อมันก็จะขึ้นแผนที่มานะครับมีหลายร้านเหลือเกินนะครับตอนนี้ผมเข้าไปดูในแผนที่นะครับตอนนี้มานีมีหม้อที่อยู่ที่นวมินทร์ซิตี้แอเวนิวนะครับได้ย้ายมาแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะฮะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับเขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองย้ายร้านมานีมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับดูซิว่าจะย้ายได้เลยไหมนะครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่ Google My Business นะครับไปเลือกร้านที่เราเคยปักหมุดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาแก้กันเนาะแก้นะครับคราวนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นนวมินทร์ซิตี้เอเวนิวเฟส1เฟส1แล้วนวมินทร์ซิตี้เอเวนิวนี้ที่อยู่คืออะไรผมก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับที่อยู่ของนวมินทร์ซิตี้เอเวนิวเข้าไปดูที่มันเป็นของสยามฟิวเจอร์ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเรามีหมุดใน Google เราสามารถใส่ข้อมูลพวกนี้ได้นะครับสยามฟิวเจอร์มีอะไรบ้างโอ้มีเมกะบางหน้าโอ้โหนะฮะ เยอะมากมากนะครับ มาดูโปรเจกต์ของสยามฟิวเจอร์นะครับโอ้เอสพานาดก็เป็นของนี่ด้วยเหรอ สุดยอดเลยครับอันนั้นเราไปดูนวมินทร์ซิตี้เอเวนิวว่าที่อยู่ตรงไหนกันก็คือนี่คือที่อยู่นะครับประเสริฐมนุกิจโรดนะครับเป็น289แล้วกันนะผมก็มาแก้นะ2นวมินทร์ซิตี้เอเวนิวโอเฟส1 289แล้วกันครับนวมินทร์ซิตี้เอเวนิวเฟส1ถนนประเสริฐมนุกิจแล้วก็ย้ายเข้ามาอ้าวมันย้ายมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะไหนดูซิจะวางโอ้เป๊ะเลยครับโอเคผมกดเปลี่ยนแปลงใช้ที่อยู่นี้แล้วคราวนี้เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเว็บไซต์นี้ถูกปิดใช่เบอร์นี้เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้คือไอ้สีส้มๆคือการแนะนำนะครับการแนะนำของคนอื่นนะครับเราก็ดูว่าเราจะยอมรับหรือเปล่านะครับโอเคผมยังไม่ได้ทำตรงนี้นะคราวนี้เปลี่ยนไปดูในแผนที่ดูสิเราแก้แล้วจะเป็นยังไงเวรกรรมยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับอาจจะต้องรอแอปปุ๊บแน่นหนึ่งหรือเปล่านะครับไม่เป็นไร นะฮะผมเปลี่ยนละนะเนี่ยลองเข้าไปดูเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะอ๋อตรวจสอบใช้เวลาสูงสุด3วันก่อนที่จะเผยแพร่นะครับถ้าเราแก้ไขย้ายหมุดขึ้นมาจะทำยังไง
นะครับเราก็ต้องมาดูหน้านี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองดูว่าอีกสัก2-3 วันเราจะยืนได้หรือเปล่าครับ อ๋อครับเขาบอกว่าเราต้องยืนยันใหม่นะอาจจะต้องยืนยันใหม่เนาะเดี๋ยวนะครับโอเคเราใช้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่นี่ครับมาดูว่าเราต้องยืนยันไหมเอายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวรอสักพักน่าจะย้ายสถานที่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ